ความลับของความรวยวันนี้นะคะคุณลุงก็จะมาเฉลยพวกเราจริงๆแล้วคนรวยเริ่มต้นทำสิ่งที่ง่ายๆตอนครูเป็นคนที่กำลังจะสำเร็จคือยังไม่ได้สำเร็จแบบทุกวันนี้ครูคิดว่าเราต้องทำสิ่งที่มันยากๆดูเทพๆดูเก่งๆโอ้โหรู้คะตรงกันข้ามหมดเลยรู้ไหมคนรวยเวลาเขาจะเริ่มต้นทำธุรกิจหยิบจับการงานสิ่งใดเขาจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ง่ายก่อนเสมอวันนี้นะลูกถ้าหนูเริ่มต้นทำสิ่งที่ยากก่อนหนูทำสองวันหนูก็จอดไม่แจวแล้วค่ะเพราะมันยากมันฝืนใจมันเหนื่อยมันต้องพยายามแต่เวลาที่เราเริ่มต้นทำสิ่งที่ง่ายก่อนคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรามีความสุขสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทำมันสำเร็จบ่อยๆถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเราเริ่มต้นทำจากสิ่งนั้นก่อนเราจะมีกำลังใจทำสิ่งที่เลเวลอัพไปเรื่อยๆความลับของความรวยข้อที่สองคือคนรวยจะหาทางให้คนอื่นได้ประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์คิดถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มนุษย์ผู้นั้นจะอับจนแม้แต่กัลยาณมิตรสักคนก็จะไม่มีคนรวยที่แท้จริงจะหาทางทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเราคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาจะรู้ข้อนี้ดีค่ะวันนี้ถ้าลูกอยากรวยทันทีค่ะโจทย์ที่ลูกจะต้องคิดคือจะทำยังไงนะให้คนเอาประโยชน์จากเราไปให้ได้มากที่สุดให้เราได้รับใช้คนให้มากที่สุดด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่หนูหาทางให้คนอื่นตักตวงผลประโยชน์จากตัวหนูหนูจะรวยเร็วมากเพราะกฎแรงดึงดูดบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาทางให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเรานั่นแปลว่าคนอย่างเรามั่งคั่งเหลือเฟือเรียบร้อยแล้วความลับข้อสุดท้ายของความรวยเลยนะเราต้องกำจัดความเชื่อที่จำกัดความรวยของเราอะไรกันคะที่มันจำกัดความเหลือเฟือในใจของเราเราหลายคนกำลังโดนจำกัดด้วยความเชื่อว่าครูคะตอนเรียนหนูกู้เงินกองทุนกยศ.ครูคะพ่อกับแม่ยืนทะเลาะกันจะเอาทองไปจำนำเพราะไม่มีเงินส่งเรียนค่ะจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันโดนใส่ข้อมูลของความจำกัดโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวต้องปลดล็อกสิ่งที่มันจำกัดความเชื่อของเราค่ะแต่ครูจะบอกแบบนี้นะลูกโลกจะเหลือเฟือต่อเมื่อเราทลายความเชื่อบางอย่างที่มันจำกัดเราอยู่ความเชื่อที่ผิดที่สุดบนโลกใบนี้คือความเชื่อว่าเงินมีไม่พอความรักมีไม่พอเมื่อมีคนขายดีก็ต้องมีคนขายไม่ดีซึ่งเป็นความเชื่อที่จำกัดตัวเลขในบัญชีของเราเมื่อมีคนรวยเกิดขึ้นหนึ่งคนให้เราบอกเลยเราก็รวยได้เพราะนั่นจักรวาลกำลังส่งตัวอย่างมาแสดงให้เราเห็นความเหลือเฟือเกิดที่ใจภายในของลูกก่อนเราจะไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีกับคนอื่นได้ฟังครูนะลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูกล้าก้าวข้ามขีดจำกัดกล้าที่จะบอกความลับอะไรบางอย่างที่หนูทำมันได้ให้กับคนอื่นอะไรก็ได้เมื่อหนูกล้าที่จะบอกความลับในการทำมาหากินของหนูให้กับคนอื่นหนูจะรวยขึ้นแล้วหนูจะรู้สึกว่าเหลือเฟือสิ่งที่เราหวงที่สุดคือสิ่งที่จะขยายความรวยที่สุดของเรา